อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน3ปีมะแมนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งเป็นแฟนรายการก็คงจะทราบเปนดีว่า ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสากัะฉาหรือว่าการสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันก็จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะาถามปัญหาหรือว่าสนทนาพูดคุยกับพระอาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมาตามหลักสูตรการรีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษแบบปิดวาจาซึ่งเคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคูณหลวงพอ่อดรสะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระคูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิพุโน,โนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมารัปรุณกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพานสาธุเจ้าค่ะเช้า,ชาวันอาทิตย์นี้ก็ คิดว่าจะขอนำปัญหาที่ทางท่านทันตแพทย์หญิงพี่มนเมธาวินท่านได้เขียนถามมานะเจ้าคะยมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็อาจจะ,ะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเป็นมีคำถามหรือว่าสงสัยคล้ายๆกันนะเจ้าคะ่ะคำถามแรกที่คุณทันตแพทย์หญิงพี่มนท่านถามมาท่านก็บอกว่าเมื่อเรารู้ว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ mm. ทุกข์ซ้าไปมา จนเบื่อทุกแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรกันคะหรือว่ารอาการแตกดับของอกายใจแล้วทําอย่างไรอันนี้คือข้อสองนะเจ้าคะ <Okay. S 1> จึงจะมีอิสระจากทุกนี้เจ้าคะ่ะโ okay. อเคอ๋สองข้อน,นี้ก่อนนะคือต้นใจถ้าถ้าเราจะถามว่าเ,เราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรอันนีมาคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเฮ้เราเกิดมาทําไมวะเรา,เ,า,เ,ราเราก็คิดมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆนะ ก็ยังไม่ได้คําตอบก็คิดว่าคงจะต้องทําความดีอะไรไปก็คิดไปตามเรื่องตามราวตามภาษาเด็กๆบางนคนก็บอกว่าคนเราเกิดมาใช้กรรมนะเจ้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเกิดมา,า,าคุณก็ต้องรับไปอะไรเงี้ยนะเจ้าค่ะเออคนที่มันแล้วทำไมคนที่มันมีความสุขมันมีความสุขจังทำไมไม่เหมือนกันอ่างเงี้ยนะเจ้าค่ะมันก็มีความแตกต่างกันเ,ออเพอะมาะมาศึกษาด้คํคสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนพบเหตุผลคุณสนใจแต่ว่าถ้าเราจะถามถ้าเราตั้งคําถามไม่ถูกถ้าเราถามว่า เกิดมาเพื่ออะไรในคาว่าเพื่ออะไรเนี่ยทำให้เราคิดไปถึงอนาคตว่าเฮ้ยฉันจะต้องทําอะไรฉันจะต้องกินอะไรฉันต้องอยู่แบบไหนฉันต้องไปกับใครเนี่ยมันมันไปเป็นอนาคตไปเียหรือว่าเกิดมาทําไมเดี๋ยวทำไมนี่ก็กลางๆใช่เพราะว่าคุณทํากรรมมาคุณก็ต้องมาใช้เนีนยวจะไกพูดถึงเรื่องอดีตใช่ปหจบค่ะทีนี้พอมาศึกษาคําสอนของพุทธะเนี่ยพบความเป็นเหตุเป็นผลเอาทาไมเราเกิดมาก็เพราะมีเหตุ่งการเกิดอาพูดง่ายๆ คุณเกิดมาทำไมก็เพราะมีเหตุงการเกิดมันจึงต้องเกิดอ่าแล้วไม่เกิดได้ไหมได้ถ้าไม่มีเหตุของการเกิดอาแล้วเหตุของการเกิดมันคืออะไรมันคือความที่เราคิดว่ามันเป็นสภาวะขึ้นมามีพบขึ้นมาเนะ่มีพบมีตัณหามีอวิชชาจึงมีการเกิดนะก็ถามว่าเกิดมาทำไมก็เพราะว่ามีพบมีตัณหามีอวิชชานี่ไงอ้าวก็เจอเกิดมาจงเจอทุกข์อ่ะแล้วทำไงอ่ะอ้าวก็พยายามที่จะทําทุกข์ให้มันดับไปสิเอาทำยังไงอ่ะ ก็ทําให้พบตัณหาวิชาเนี่ยมันดับไปสิเอาทำยังไงปฏิบัติตามมา,าร์กแ <Okay. S 1> ปดไงเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะเกิดมาทําไมเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ตอบตามว่าคุณจะต้องเกิดมาเพื่อให้ไม่ได้ว่าเกิดมาหาความสุขไม่ได้เกิดมาใช้กรรมอน,นันยกไว้ก่อนเลยคือมันแล้วแต่คนจะมองไปนะอันนั้น <Okay. S 1> แต่ที่แน่ๆนะไม่ว่าคุณจะมองยังไงก็ตามมองชีวิตเป็นเรื่องดีมองชีวิตเป็นเรื่องแย่มองชีวิตเป็นเรื่องเลิศรู้ใช้กรรมอะไรก็ตามก็แล้วแต่เธอมองยังไงก็ตามแต่นะ To to แต ye, Jasmine, Peterson, ่ที่คุณเกิดมาเนี่ยเพราะว่าคุณต้องมีภพแล้วคุณมีตัณหาและคุณมีอวิชชาคุณมีภพตัณหาอวิชชาแลลวเนี้คุณจึงเกิดมาแล้วคุณก็เจอความทุกข์ในรูปแบบที่เป็นต้องใช้กรรมคุณก็เจอความทุกข์ในรูปแบบที่ว่าเจอความทุกข์คุณก็เจอความทุกข์ในรูปแบบที่เรียว่าเป็นความสุขอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือเป็นทุกข์เหมือนกันหมดเลยแตเพราะนั謝謝้นถ hmm ้าตอบแบบกลางๆไม่ได้ตอบแบบปรัชญาอภิปรัชญาเลยนะตอบแบบเป็นเตุเป yeah, ็นผลสุดๆแล้วเนี eland? ่ยก็คือทีี่เเกิดมมาาพพระ ที่เกิดมาเนี่ยเพราะมีตัณหาที่เกิดมาเนี่ยเพราะมีอวิชชามันจึงเกิดมาเ้าเราจะทําอะไรอ่ะเอาเจอทุกข์อยู่เฉพาะหน้านี่แก้ไขปัญหานี้ก่อนดีกว่านะแก้ไขปัญหาเรื่องทุกข์ก่อนเอาจะทุกข์ทำยังไงอ่ะหาเงินมากๆม,มันจะหายทุกข์ไหมเดี๋ยวเรียนสูงๆจะหายทุกข์ไหมเดี๋ยวรู้วิช่วยคนอื่นมากๆจะหายทุกข์ไหมไม่แน่ไม่แน่ไนจปจึงมาถึงคําสอนคําพูดที่สอนว่านะทําอย่างไรจึงจะมีอิสระจากค,ความทุกข์บางคนก็คิดว่าจะต้องให้การให้เป็นสิ่งดีไหมดี แต่สุดหรือยังก็ยังแต่มันก็ยังมีทําต่อได้อีกแล้วก็พระบุทธเจ้าจึงพูดถึงระบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องและระบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็คือสัมมตตะสัมมตตะพูดง่งยๆคือเรียมรคมยองแปะนะนะมารคกแปเนี่ยเป็นระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่เป็นระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อที่จะดับทุกได้เพราะฉะนั้นในคำถามที่สองของทนายแปงหญิงพิมลที่พูดถึงว่าทําอย่างไรจึงจะมีอิสระจากทุกแต่ก็ต้องปฏิบัติตามมารคกแปะ ทีนี้ปฏิบัต <Okay. S 1> ิตามมรรคแอยู่ในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะต้องเจอความทุกข์อยู่แน่นอนอันนี้ฟันตรงให้นะเราอาอย่างกรณีของเช่นว่าท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยตอนที่ยังไม่ได้บวชนะยังไม่บรรลุธรรมขั้นใดๆก็ยังมีความทุกข์อยู่แล้วปฏิบัติตามมรรคแปดไหมปฏิบัติแน่นอนหลังจากที่ท่านบวชแล้วในช่วง15วันก่อนที่ท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ปฏิบัติตามมรรคแปดไหมปฏิบัติแน่นอนแล้วพระมหาโมคลานะปฏิบัติไหมปฏิบัติแน่นอนในช่วง7วันก่อนที่ท่านจะบรรุ แต่ถ้าก็ยังเจอปัญหาความทุกข์เช่นทีน้นมีตาความง่วงซึมค,ครอบงำแต่พอเลยจุดที่บรรลุทําไปแล้วนั่นคือความทุกข์สิ้นสุดจบแล้วความทุกข์จบแล้วแล้วท่านปฏิบัติไม้ตามศีลสมาธิปัญญาก็ยังปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราอาจจะเจอทุกข์อยู่อันนี้เป็นไปได้ถ้าคุณยังไม่บรรลุทากันใดกันหนึ่ง <จบ S 1> คุณอาจจะพ้นจากทุกข์แล้วคุณก็ยังปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต่อได้คือไม่ใช่ว่าบรรลุทาแล้วก็โยนมันทิ้งไปไม่ใช่อย่างน,นนะ ในนี้เข้าใจไม่ถูกต้องแต่ว่าคนที่บรรลุแถวแล้วก็ยิ่งจะปฏิบัติให้มันดียิ่งขึ้นโดยซ้ำเนื่เพราะฉะนั้นทําอย่างไรจึงจะมีอิสราจากความทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติตามอริยมารมีองค์แปดต้องตามระบบทั้งหมดนะตามระบบทั้งหมดก็ทําได้ตามสติตามกําลังแต่ว่าถ้าเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะมาห้ามให้เราทาอริยมารมีองค์แปดเนี่ยแต่แล้วเราไม่ได้ทาอริยมารมีองค์แปดเราจะยิ่งจมปลักไปในความทุกข์ยิ่งวนลงวนลงวนลงแต่ถ้าเราฝืนแต่เราทวนกระแส เพราะว่าไอสิ่งที่มันดูดลงทําให้เราต่ําลงต่าลงเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดของเจ้าตันหาเป็นกระแสของตันหาแรงดึงดูดเนี่ยเป็นอวิชาที่มันจะดูดเราให้ลงต่ำแล้วเราก็ต้องทวนกระแสขึ้นมาแล้วทวนกระแสขึ้นมาด้วยการปฏิบัติตามอริยมรคมีองคป8เราปฏิบัติตามอริมรคมีองคปดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะเราก็จะสามารถทวนกระแสนี้ดีขึ้นดีขึ้นดีนพ้นจากทุกได้อืเจ้าค่ะก็มาถึงคําถามที่สามนะเจ้าค่ะ ที่ท่านทันตแพทย์หญิงพี่มนท่านถามว่าจากคําสอนที่ให้ทําดีละชั่วทําจิตให้ผ่องใสอย่างไรคือจิตผ่องใสเจ้าคะจิตประพัดสอนใช่หรือไม่เพราะว่ารู้สึกว่าจิตหนักๆและอึดอัดอยู่ลึกๆโดยหาสาเหตุไม่พบปะเจ้าคะอันนี้อาจจะมันก็ต้องแยกเป็นประเด็นก่อนนะเอาเอาถึงคาสอนตรงนี้ที่ว่า,าละชั่วพระบุรุชาพูดไว้คําว่าละชั่วก่อนแล้วก็ทําดี แล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์โปร่งใสแต่ก็มาละชั่วเนี่ยก็หมายความว่าอะไรที่ชั่วๆเราก็ละไปใช่ไหมอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วอย่างเชนะ่นว่าพยาบาทงั้นคุณอย่าทำขโมยของคุณอย่าทำนะโกรธเกลียดเคียดแค้นให้กันนะพูดให้ร้ายกันอย่าทำนะแล้วทาอะไรนะถ้าไม่ทําอาจจะปิดปากเงียบก็ไดนะ้ก็ไม่ต้องพูดอะไรอันนี้ก็ดีแล้วทาอะไร,รไที่อีกก็ทําดีสิก็พูดเรื่องที่มันจะสมัครสมนานสามกี่กันนะมีจิตเมตตากัน ในเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผก่กันอันนี้คือการทาความดีหรือเจริญเมตตาเจริญโพธิชงพวกนี้เป็นการทําความดีทั้งสิน้นแล้วทําจิตให้ผ่องใสในคุณตใจนั่นะคือคือบางคนตีความว่าไอ้การทําจิตห่องใสเนี่ยหมายถึงคุณเจริญวิปัสสนาคุณเจริญอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าวิปัสสนาอะไรต่างพวกนี้อาจจะมาคิดว่ามันจะไปลงส่วนที่เป็นการทําความดีซะมากกว่าแต่เรา,าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วนืวก็แบ่งง่ายๆเป็นกุศลอกุศล แล้วการทําจิตให้ผ่องใสเนี่ยคือกุศลอกุศลเราก็ต้องละให้หมดก็ต้องไม่เอาทำบาปเราไม่ทํานี่คือข้อที่หนึ่งบุญเราสร้างสองแล้วก็สามบุญและบาปนี้ก็ต้องละด้วยบุญและบาปนี้ก็ต้องละด้วยนี่คือการทำจิตห้บริ์คือหมายความว่าบางทีเราสร้างบุญสร้างบุญเราไปเมาบุญไปนะเราเจริญโพชงเจริญโพชงเรากลายเป็นยกตนข่มท่านไปเดี่ยเรากลายเป็นตีตนเสมอท่านไปเอานี่เป็นอกุศลนะเนี่ยเนี่ยทำไมเราไปยึดถือได้อย่างนั้น เอาก็เพราะว่าอากุศลมันเกิดได้เพราะยังคุณมีถ้ายังมีกุศลนีม่มันก็ต้องมีฝ่ายตรงข้ามคืออกุศลหรือที่มันอาจจะมาแอบแฝงเป็นอภพาธต่างๆได้เอาไนเกิดที่ไหนเกิดที่จิตนะโอ้ตายแล้วโง่ตั้งนานเพิ่งรู้งั้นจิตเราก็ละด้วยแต่มไม่เอาหมดเลยกุศลอกุศลก็ไม่เอาเนี่ยก็คือทําจิตให้บริสุทธิ์ก็คือวางหมดอะอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าจิตประพัชสอนใช่ไหมเจ้าคะจิตประพัชสอนเนี่ยอาจจะยังมีการกลับกําเริบได้ถ้ายังมีเชื่อคืออวิชชาเหลืออยู่ เพราะฉะนั้นบางทีในบางสมาวะเรานั่งสมาธิได้ถึงความสงบอย่างนิ่งไปเลยเนี่ยอันนี้มันดีนะเฮ้แต่ทําไมพอเราออกจากสมาธินั้นมาแล้วมันไม่ได้อีกเนี่ยมันกลับไปขุ่นมัวขุ่นคล่องมองใจอัดแน่นอยู่ลึกๆอัดอยู่ข้างในแต่ตอนที่เมื่อก่อนเคยทําได้แสดงว่าอันนี้มันแน่นอนมันมีการกลับกําเริบขึ้นมาไอ้ที่เราเคยได้มันดีๆๆจนไม่สามารถจะบอกได้อธิบายได้เราอันนั้นมันคืออะไร นะมันดีขนาดนี้เนี่ยโหแต่มันไม่ได้อีกนะมันมันมีการกลับกําเริบของกิเลสของตัณหาของอวิชชาขึ้นมานังเราว่ามันยังมีเชื้อเหลืออยู่อย่าเชื้อในที่นี้ก็คืออวิชชานั่นแหละเป็นเชื้อของมันนะมันก็เลยพอกปูนออกมาเป็นความอยากความอยากที่ก็บอกปูนออกมาเป็นลักษณะของความขุ่นข้องหมองใจในความหิวนั่นก็เป็นราคะในความเป็นความร้อนนั่นก็เป็นโทสะเป็นความมืดนั่นก็เป็นโมหะออกมาดัเพราะฉะนั้นตรงนี้ พอมีราคะาโทสะโมหะะหรือมีตัณหาอยู่พวกนี้บางทีมันมันบิดเบือนเปลี่ยนแปลงมาเป็นนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น<ช>นิมิต<า>อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งนิมิตในที่นี้ก็หม,มายถึงเครื่องหมายที่จะปรากอให้เราเห็นเนชะ่นเป็นแสงสว่างบ้างเป็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจเราบ้างเป็นเสียงมากระซิบข้างหูบ้างพวกนี้นะซึ่งตรงนี้คือเราก็ต้องไม่เอาทั้งหมดอืมคือคือเรารับรู้รับทราบอยู่แต่เราไม่ตามรับรู้รับทราบอยู่ไม่ตามคือหมายถึงตั้งสติเอาไว นะไม่ใส่ใจไปในตามไปในสิ่งนั้นแต่ประเด็นถามว่าในกรณีที่ว่าเรารู้สึกจิตอึดอัดแน่นอึดอัดอยู่เลือๆเนี่ยเราอย่าไปใส่ใจตรงนั้นนะเพราะถ้าเราใส่ใจตรงนั้นชื่อว่าคุณตามมันไปนะถ้าคือคือใจของเราเนี่ยนะคุณเดินใจเอาไปจี้ตรงไหนใส่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นมันมีกําลัง <c oughs> เจนะ้าค่ะสมมติเราไปจี้เอาไปใส่ในคําที่ด่าเราคนนี้เขาด่าเรามากเลยแม้เราไปคิดไกลควรพิจรารณามันด่าเราอย่างนี้พ่อเราอย่างนี้แม่เราอย่างนี้มันด่าเราอย่างนะี้นะตรงนั้นยิ่งจะเจริญ มันเริญปุ๊บเราก็จะรู้สึกหนักรู้สึกแบบมึนรู้สึกตึงแล้วเราเอาใจของเราไปจ่อตรงไหนตรงนั้นเจริญตรงนั้นมันจะดีขึ้นมาตรงนั้นจะมีกาลังขึ้นมาพูดง่ายๆตรงนั้นจะมีกาลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปจ่อใส่ในเรื่องที่เป็นอกุศลอกุศลเจริญแน่นอนเพราะฉะนั้นเราควรจะไปจ่อใส่ตรงไหนเราก็ควรจะเอาไปใส่กับเรื่องที่เป็นกุศลธรรมเช่นอะไรลมหายใจเช่นอะไรสติเช่นอะไรบุญกุศลที่เราสร้างไว้หนเช่นอะไรจิงความเพียรแรงต่างๆที่เราทํามา เดี๋ยวเราใจของเราไปใส่ตรงนั้นในสิ่งเหล่านี้จะเจริญขึ้นมาฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องอึดอัดหนักแน่นขุ่นคล่องมองใจเราอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นถ้าเรามี <Okay. S 1> นิมิตที่มันจะมาดึงเราให้หลงไปได้แต่บางทีเผลอเพลินไปคิดเรื่องอดีตอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้น <Okay. S 1> ถ้ามันมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกไม่พอใจเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องที่ทํางานอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้น เพราะถ้าเอาใจไปใส่ตรงนั้นตรงนั้นมันจะเจริญขึ้นมามันก็ยิ่งหนักใหญ่เลยนะเจ้าค่ะแล้วบางทีมันลืมไงคุณเดินใจมันลืมเจ้าคะหรคุณนั่งสมาธิอยู่บางทีลืมไอ้ลืมเนี่ยคือเผลอเผลอเนี่ยคือเปลินเปลิเนี่แหละเป็นทุกข์มันก็จึงเป็นทุกข์คือทุกวันนี้เือกันนะเพราะว่ามันเผลอเปลินแล้วก็ลืมไปะลืมไปก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาดัะนั้นเราก็ต้องอย่าเผลออย่าเปลินอย่าลืม อย่าลืมอะไรอย่าลืมหลงลมหายใจนี่อันนี้เป็นคําสอนของพุทธ,ธนะเป็นพุทธพจน์นะว่าอ,อย่าลืมหลงลมหายใจนะเพราะอะไรลมหายใจเนี่ยเป็นสติเกิดมาเนี่ยใช้วิธีนี้อยู่เป็นประจำแต่ก็พยายามจะไม่ให้ตัวเองเนี่ยลืมหลงลมหายใจหรือใช้เรื่องของกายก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ออกมาใช้นะคือให้จิตเนี่ยอยู่ในกายนะีพิจารณาไปผมกลเล็บฟันหนังนะอันนี้ก็ให้จิตอยู่ในกายไม่ได้ไปคิดเรื่องที่มันอยู่นอกกายอ,อ่ะถ้าเผื่อว่า เราจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องการงานจะทำยังไงแล้วก็ก็คิดได้แต่ให้มีสติเอาไว้แตอเผื่อว่านิมิตนั้นหรือแสงนั้นหรือเสียงนั้นหรือไอรพวกนั้นเนี่ยมันยังไม่หายไปทําไงเราอย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นคือการที่เราไม่เอาใจไปใส่ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันดับไปนะคุณตาใจมันอาจจะยังอยู่นะ <c oughs> มันอาจจะยังอยู่ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรานั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยแต่ถ้าเรานั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยบา,าง,งทีแอร์ก็เปิดอยู่ก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่แต่แต่ว่าเรากําลังฟังเทศอย เราจะไม่ได้รู้สึกถึงเสียงแอร์ที่เกิดขึ้นตั้งที่มันมีอยู่ตลอดอืแต่พอเราเอาใจไปใส่ปุ๊บมันมันดังขึ้นมามันมีขึ้นมาเราไปสนใจมันขึ้นมาจซึ่งซึ่งมันมีอยู่ตลอดแต่บางที่มันอาจจะดับไปบางที่มันอาจจะยังมีอยู่แต่เพราะว่าอยู่ที่ว่าเราจิตเนี่ยเราตั้งสติได้มีกําลังขนาดไหนอืแต่ถ้าจิตเรามีสติมีกําลังมากสติเรามีกําลังมากไอ้สิ่งนั้นถึงแม้มันจะมีอยู่ก็ตามแต่มันจะไม่มากวนใจเราถ้าสติเรามีอยู่แต่มีกําลังน้อย มีกาลังน้อยมันอาจจะดึงกันดึงกันทำให้เราอาจจะจิตใจเรามันโอนเอียงไปทางนั้นถ้าสติเรากําลังน้อยลงไปอีกแต่พะเราใจไปใส่ตรงนั้นเยอะมันอาจจะเชื่อขาดได้เนเชื่อขาดก็คือว่าเราด mm. ืมลง <c oughs> ลมหายใจไปล <c oughs> นะเแต่ <c oughs> เพราะนั้นจังหวะที่ที่เรายังรู้ลมหายใจอยู่แล้วในขณะเดีวยวกันเราอาจจะเห็นแสงได้ยินเสียงคิดถึงเรื่องเก่าๆแต่ไม่รู้อะไรมันอึดอัดหนักแน่นอยู่ในใจแต่ยังไม่ลืมหลงลมหายใจนะอันนี้คือมันดึงกันอยู่ มืนกังอยู่ว่าพร,พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับสัตว์หกชนิดเนี่ยที่คิดว่าานผูฟังที่ได้เคยฟังอาจจะทราบอยู่ละนะว่าเอาสมมติเราเอาจับลิงมาจับลิงมาผลูกที่เสาเขื่อนเสาหลักนะปลายเชือกข้างหนึ่งปลูกที่คอลิงปลายเชือกข้างหนึ่งปลูกที่เสานะในขณะที่ลิงมันก็จะกลับไปสู่ปา่าละมันก็พยายามจะดึงนี่แหละคืออย่างเดียวกันนะเราใช้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติใช่ไหมมีสติเนี่ยผูกจิตอาว้กับสติแต่บางทีไอ้เจ้าความคิดเนี่ยมันจะดึงจิตเราไป มันจะดึงจิตเอาไว้นี่คือกาลังดึงกันอยู่อ้าวแต่ถ้าบอกว่าเสานี่มันแน่นเสานี่มันมั่นคงเสานี่มันไม่คลอนแคลนนั้นริ่งให้มันดึงไปเถอะดึงไปเถอะนะสักครึ่งวันเนี่ยมันก็จะอ่อนกําลังอมันก็จะเลิกดึงเช่นเดียวกันคือถ้าเราไม่ลืมหลงลมหายใจตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้นะถ้ามันหลุดไปเชือกขาดทำไงผูกใหม่เนี่ยจะมันอย่าให้มันหนีไปได้เนะมันก็จะหมดแรงไปเองแต่เรื่ความคิดไอ้สิ่งที่มันอึดอัดหนักแน่น นะหรือว่าไอ้เจ้านิมิตอะไรต่างๆนะมันก็จะดับไปนะดับไปในที่นี้คือหมายความว่ามันไม่มีกําลังที่มันจะมาดึงเราได้นะแต่มันดีขึ้นดีมันอาจจะพื้สู้ขึ้นมาก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําให้ถูกเนี่ยก็คือเสาเนี่ยคุณทําปักหลักถูกไหมเสาเนี่ยต้องปักตรงนะทํามุมเก้าสี่องศาจากพื้นดินลึกเท่านี้ดินต้องตบให้แน่นอันนี้คือทําให้ถูกนะ,ะก็เปรียบเหมือนว่าถ้าเราใช้เครื่องมืออะไรล่ะถ้าคุณใช้เครื่องมือคือลมหายใจก็ต้องสังเกตใน โครงจมูกนะที่เรารับรู้ถึงสมัมผัสได้อย่าเอามาปลายมากมันจะเห็นไม่ชัดหรือว่าคุณมีศีหรือเปล่าสีคุณรักษาดีไหมถ้าสีคุณรักษาไม่ดีจะมีความร้อนใจมันจะทําไม่ได้เราก็ต้องทําสร้างเหตุให้มันถูกต้องของคือตามสเปคของเสาเขื่อนเสาหลักอะไบ้างนั่นเถอะนะ,ค,ะคือตามสเปคของวิธีการปฏิบัติเจ้าค่ะนะสาธุเจ้าค่ะคําถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามว่านิพพานเป็นอย่างไร แล้วก็มีผู้กล่าวว่าสามารถนิพานได้ในชีวิตประจําวันนี้เป็นอย่างไรเจ้าคะอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสันติติการนิพานนั่นก็คือนิพานที่เห็นได้ในปัจจุบันอันนี้มีอยู่ยน,นี่เป็นปพทุทธบทนิพานที่เห็นได้ในปัจจุบันเช่นว่วาเรามานั่งสมาธิอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิจิตรวมลงเปนมม็นอารมณ์เดียวไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยนดะีความนิ่งในระดับนั้นก็คือว่าเฮ้ยเราเราพ้นแล้วนะนดะพ้นจากอะไรเรื่องของความคิดในทางกายปฏิบัติเปลี่ยน ้นจากเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศลร,รรมในทั้งหลายทั้งปวงพน้นจากเรื่องพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วพน้นตรงนี้ไอความที่มันพ้น้นเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาบาลีก็คือวิมุตตนั่นเองวิมุตแปลว่าพ้นความพน้นเนี่ยก็จึงนําไปสู่ความดับก็คือว่าถ้าเราวางแล้วเนี่ยมันเหลืออะไรพ,พูดง่ายก็คือเหลือความว่างก็คือกับวางแล้วมันจะไปเหลืออะไรมันก็เหลือความว่างใช่ไหมสมมติเอามือเร,เราถือของมาเนี่ยเราวางวางของนี้ไปในมือเหลืออะไร ก็ว่างๆไม่มีอะไรก็เช่นเดียวกันวิมุตต์คือพน้นแต่คุณพ้นแล้วเหลืออะไรก็เหลือความว่างก็คือวางไปเย็นไปดับไปแต่เพราะนั้นวิมุตต์เนี่ยจึงนาไปสู่นิพพานไอ้ตรงความว่างความเย็นความดับไปเนี่ยคือนิพพานอยู่ในใจนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าดับนิพพานแปลว่าว่างก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นพุทธพจนีกนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิมุตต์เนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานแเพราะนั้นถามว่านิพพานที่เราจะเจอได้ในชีวิตประจำวันเนี่ย ก็คืออยู่ที่ว่าเราพูดถึงความดับของอะไรเราพ้นจากอะไรเนี่ยถ้าบอกว่าเราเข้าสมาธิได้อน,นันคือเราพ้นแล้วจากพวกนิวรณ์เราพ้นแล้วจากพวกสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆความพ้นนี้คือวิมุตต์เราดับแล้วเย็นแล้วเนื่อจากสิ่งที่เป็นเครื่องข้องเครื่องอกุศลธรรมเหล่านั้นนั่นคือนิพพานของอะไร <c oughs> ของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนอันนี้คือพูดกว้างๆนะถ้าจะพูดเฉพาะเจาะจ,จงก็คือของสิ่งที่เป็นการพยาบาตเบียดเบียนนเราพ้นแล้ว ผลแล้วถามว่ามันกลับกําเริบได้ไหมก็ถ้ามันยังมีเชื้อมีรากเหลืออยู่มันก็อาจจะกลับกําเริบได้นะคกลับกำเริบก็เป็นความกังวลความวุ่นวายไปก็ก็กลับมาอีกนตะก็จึงต้องถ <c oughs> อนเนี่ยเวลาถอนดับให้มันดับไปเนี่ยก็ต้องขุดไปถึงให้มันรากเลยขุดให้มันไปถึงรากของมันคืออวิชานตเราจะค้นพบตัวนี้ได้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ลึกแล้วมันก็เป็นตัวเล็กๆก็กต้องมีความชํานาญในการค้นหามันนะเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกให้มีความชํานาญมากๆยิงย่งๆขึ้นไปเจ้าค่ะ สาธุเจ้าคะ่ะคำถามถัดไปนะเจ้าคะ่ะท่านท่าน,านแ,แพทย์หญิงท่านก็ถามว่าบางครั้งเนี่ยหวังดีอยากช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็โดนกล่าวว่ายุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่นอันนี้นี่เราควรจะทําใจวางเฉยปล่อยให้เป็นกรรมเฉพาะบุคคลนั้นไหมเจ้าคะ่ะการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณตัลจลองคิดดูเพราะอาศัยความกรุณาจึงบง่งสอนกับสัตว์ทั้งหลายถามว่า ความกรุณาของเราเนี่ยมีมีมากเท่าไหร่นะก็ถ้ามันก็อยู่ที่ว่าเรามีมากเท่าไหร่นะคือถ้าเราเรามีมากมันก็ให้มากได้ไม่มีประมาณแต่ถ้าเรามีไม่มากก็เท่าที่ให้ได้แล้วที่เหลือเป็นอะไรก็ต้องเป็นอุเบกานะเจ้าค <Okay. S 1> ่ะอย่าเช่นมาถ้าเราจะช่วยเหลือผู้อื่นเราจะช่วยเขาในระดับไหนถึงจะพอเนถ้าช่วยพอในระดับที่ความสามารถเรามีก็พูดง,ง่ายๆอย่างนี้คืออย่างเช่นว่า เราช่วยเหลือขอทานเห็นขอทาน,ขาทานเราสงสารจับใจเรารให้เงินเขา <irt akan. S 1> ให้เงินเขาแล้วก็ดีแล้วมันยังสงสารอยู่มันยังมันมีความกรุณาอยู่เราก็เอาเอา,เอา,เอาให้งานเขาเอาเสื้อผ้าใหนะ้เพราะอาหารมันอยู่ได้แค่วันเดียวเหนือมื้อเดียวตอนเย็นต้องหากินอีกพรุ่งนี้ต้องหากินอีกแต่เสื้อผ้านี่ยังอยู่ได้หลายปีหน่อยเราอาหาน,หนาให,ให้เสื้อผ้าให้เอาเงินเดือนให้ด้วยางานให้ทหาเอาที่อยู่ไม่มีเราเอาหาบ้านให้ให้มันอยู่บ้านเราก็ได้อย่างเงี้ยแต่ก็นี่คือกรุณาได้อย่างแบบเต็มที่เลย แต่ทีนี้เราก็ทําได้ในระดับที่เราทาเพราะว่าบางทีเราให้มาอยู่บ้านเรามันอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมตรงนี้คุณก็ต้องวางอุเบกขาละดี๋อวราอุเบกขาละอย่างไรก็ตามนี่ความกรุณาน,นี่ก็อันหนึ่งนะแล้วก็ความสามารถในการบอกสอนนี่ก็แบบหนึ่งนะคือสมมุติเราสามารถในการที่จะให้เงินเขาเป็นค่ากับข้าวาได้ให้สามารถในการที่จะให้เสื้อผ้าเขาได้แต่เราไม่สามารถที่จะจ้างเขาได้แล้วล่ะแบบให้เงินทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยเออบางทีฉันก็ไม่สามารถแล่ความสามารถเรามีแค่นี้ ก็ต้องดูความสามารถของเราด้วยแตนะ่ทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแค่ภายนอกแต่นะี้เรากลับมาดูที่สมาสมธ,ธาิสมบุทธะนะความกุณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากไม่มีประมาณเนี่อันที่หนึ่งแล้วความสามารถเนี่ยก็มากไม่มีประมาณแตนะ่สงเคราะห์กันด้วยอะไรเรื่องปากท้องนี่ก็มีบาตรให้ในสำหรับภิกษุเดนะแล้วก็ธรรมะนี่สําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่ามไม่ได้แค่รักษาแค่ชาตินี้แตนะ่รักษาชาตินี้ได้ด้วยเดนะคุณมีความสุขในใจมีความขยันขันเพียนความพยายามขึ้นมาเดนะไม่ย่อท้อไม่ นอนแบะบอกให้คหนอื่นเขาเลี้ยงนะพอมีความขยันไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นได้น่าชาติต่อต่อไปยังได้ด้วยจบค่ะยังตัดภพตัดชาตินะให้มีความทุกข์น้อยลงโอ้หความสามารถก็มากด้วยความกุณาก็มากด้วยเพราะนั้นก็ต้องดูที่ว่าเราช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยก็ต้องดูสจุดคือ1ความกุณาของตัวเราเองเนี่ยมากขนาดไหน2ความสามารถของเราเราเรา,เรารับได้ขนาดไหนแนอกจากสองประเด็นนี้ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคุณตันใจจคือบางทีเราไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยจากสถานการณ์ที่ไม่ดี ให้เขากลับดีขึ้นมาใช่ไหมคือถ้าเรามีพลังมีความสามารถมีความกรุณาในสองประเด็นแรกเราสามารถดึงเขาขึ้นมาได้ช่วยเขาได้อันนี้ก็ดีแต่ถ้าเรากําลังไม่พอแต่ความสามารถเราไม่พอแล้วเขาจะดึงเราให้ตกต่าลงไปอันนี้เราต้องระวังอันนี้อย่าได้ไปทําเพราะว่าบางทีก็ดึงเราต่ําลงไปทำให้คุณธรรมเราเสียลงไปอันนี้ไม่ได้รวมถึงเรื่องของการเสียชีวิตนะบางค,คนอาจจะมองถึงว่าเฮ้ยคุณจะต้องไปตายแทนเขาอะไรต่างๆล่านี้ ใะซึ่งบางทีตายแทนกันก็ได้ในอย่างกรณีของโพธิสัตว์ในหลายครั้งก็สละชีวิตในเพื่อบริบาลของตัวเองแ,แต่ว่าคุณธรรมไม่ได้เสียลงไปทหารบางคนก็ตายแทนพระราชาได้ตายแทนเจ้านายได้แต่จิตใจนั้นมีความสูงส่งในการตายนั้นก็ไม่เศร้าหมองนั่นก็ชื่อว่ายังมีจิตใจสูงอยู่ไม่ใช่ว่าต่ําลงไปแต่บางทีเราไปช่วยบางคนเขาดึงเราให้เรามีจิตใจไขว้เขวมีจิตใจความโกรธกรเกลียดเฮ้ยแสดงว่านี้มันไปไม่ถูกทางละ เดี๋ยวเราก็อย่ากโกรธเราก็อย,าย่าจิตใจควยเขวให้มีสติตั้งมั่นตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่เราจะต้องวางอุเบกขาเพระา,าระว่าถ้าบอกว่าเราไปช่วยถึงจุดที่เราจะต้องต่ำลงเนี่ยแสดงว่าเราเกินจุดแ่จุดนั้นจุดสุดท้ายที่เราจะไปช่วยแล้วเราจะไม่ต่ำลงแต่ตรงนั้นน่ะเราต้องวางอุเบกขานั่นคือขอ้อข้อที่สามและแน่นอนการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นอ,นอาจจะวุ่วนวายอะไรบ้างธรรมดาถ้าเราจะไป ออยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นก็ต้องวุ่นวายพระบริชาอย่างนี้ก็มีพระตามยัวเยะหน้าหลังนะก็ยังต้องหาเวลาไปหลีกเล่นบ้างเจ้าค่ะนะก็เช่นเดียวกันว่าไอ้บางทีเราก็ต้องมีเวลาที่เราแบบอยู่สงบสงบบ้างไม่ใช่วุ่นวายตลอดเวลานะทีนี้แน่นอนบางทีที่เราช่วยเนี่ยก็ตามกําลังของเรากําลังคือความกรุณากําลังคือความสามารถเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าเขาก็ต้องรับกรรมของเขาไปด้วยแตนะ่ถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยกันไปเถอะอันนี้อตมาว่านะเจ้าค่ะ เจ้าคะ่ะก็อยู่ที่จิตใจเราด้วยนะเจ้าคะ่ะใ,ในการที่จะกรุณาเขาแค่ไหนอย่างไรค่าำถามถัดไปข้อที่6นะเจ้าคะ่ะท่านทันตแพทย์หญิงท่านถามว่าเวลาจิตได้รับการกระทบจากการได้ยินคํากล่าวที่ไม่น่าฟังของบุคลบคลอื่นต่อบุคคลอื่น โดยไม่สามารถที่จะเลี่ยงหนีได้อาจจะทำจิตอย่างไรดีเจ้าคะเพราะว่าตอนนี้มีมโนกรรมที่รู้สึกต่อต้านการกระทำนั้นๆน,น,นะเจ้าคะอันนี้แน่นอนว่าการเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดให้เราฟังเนี่ยนี้เป็นการพูดส่อเสียดนะก็คือการพูดยุยงให้แตกกันบางคน,นนคนอาจจะเข้าใจคาว่าพูดสับสอนะพูดสับสอ,เ,อเขามาพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นนะถ้าพูดเรื่องดีนี่ก็ยังว่าไปอย่างนะมันเป็นการดีเอาฟังแล้วมันรื่นหู แต,แต่พูดเรื่องไม่ดีนี่ฟังแล้วมันขัดหูแล้วก็เลยไม่อยากฟังแต่วิธีจะแก้ก็คือว่าให้เราทําเป็นเครื่องขูดเราเลยเขูดเลาเนี่ยมันแสบแน่นี่ยคือเราถูแผลขูดแผลเนี่ยบางทีมันแสบแต่ขูดเลาว,ว่าอะไรขูดเลาว,ว่าเขาทําอันเนี้ยเขาทําการพูดส่อเสียนเนี่ยเราจะไม่ทำเนี่ยเราไม่เลี่ยงหนีไม่ได้นะเดีย๋ยวจำเป็นต้องอยู่อันนี้เราต้องอุเบกขาด้วยแล้วนะอุเบกขานี่คือหมายความว่าอยากเก็บกดนะเพราะว่าเก็บกดนี่คือเราเก็บอกุศุธรรมเอาไวา้ อย er um ่าเก็บอกุสรธรรมเอาไว้แต่พรามันจะเป็นการเก็บกฎแต่ให้อดทนนอดทนนี่ก็คืออดทนไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจถ้ามันมีทําไงรีบละเสียแต่รีบละทํายังไงได้ต้องใช้ปัญญานะปัญญาในที่นี้คือมองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องขุดกล้าวแต่คนอื่นเขาทำไม่ดีเป็นตัวอย่างเราอย่าทําอันนี้เป็นปัญญาที่เราจะต้องให้เห็นให้ได้มีปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเครื่องขุดกล้าวได้แต่เราจะเห็นเป็นเครื่องขุดกล้าวได้คุณต้องมีความอดทน จะอดทนได้อย่างตูวิธีก็อยากเก็บกดนะก็อยู่กปนไปนะก็สันโลกเป็นไปตามกรรมว่า,างั้นเขาพูดไม่ดีเขาก็ต้องได้รับกรรมของเขาแต่ตอนนั้นเราก็อย่าคิดไม่ดีเพราะนั่นก็จะเป็นกรรมของเราเราก็อย่าไปแบ่งกรรมช่วงเขามาแต่ให้เราเป็นผู้ที่ทำอย่างที่ว่านี่แหละอดทนไว้นะแล้วก็มีเมตตาจิตแล้วก็ทําเป็นเครื่องขูดกล่าวทำบัญญัให้เกิดขึ้นนั่นเองจุกค่ะสาธุจ้าค่ะคาถามสุดท้ายจ้าค่ะบอกว่าการที่เราตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําสอนแต่ยังสอบตก คือยังมีโมหะอยู่เนืองๆแล้วก็รู้สึกผิดที่ฟังทมแล้วแต่ก็ยังปฏิบัติไม่ได้ในบางเรื่องนี่เราจะจัดการละกิเลสหมายถึงการระวังไม่ให้เกิดกิเลสหรือถ้าเกิดแล้วต้องหยุดถ้ายังหยุดไม่ได้แล้วเจ้าค่ะจะทําอย่างไรอ่ะเจ้าค่ะก็ค่อยๆทําไปอ่ะคุณเดินใจถ้าเชื่อขาดแล้วเราก็ผูกใหม่เจ้าค่ะถ้าเชื่อขาดแล้วเราก็ผูกใหม่เพามันขาดอีกทําไงก็ผูกใหม่อีกเด็กที่เขาฝึกเดินอันนี้รำมาต้องยกตัวอย่างนี้เด็กที่เขาฝึกเดิน เดีเขาจะไม่ได, <จบ S 1> ได้มีความคิดเลยนะคุณเดินใจว่าโอ้ยล้มอีกแล้วว่ะโอ้ยทำไมกูล,ล้มอีกแล้วว่ะล้มอีกแล้วว่ะเขาจะไม่มีความคิดว่าอย่างนี้เขาจะมีความคิดแต่ว่าฉันต้องลุกฉันต้องลุกม,มันมันจะต้องอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้แค่นั้นเองเดีเขาไม่ได้มาล้มร้อยครั้งแล้วพอแล้วเลิกให้แม่อุ้มตลอดชีวิตไม่เป็นอย่างนั้นคุณเดินใจเขาจะเดินพยายามทุกครั้งเพื่อให้มันเดินได้คือจบนะพยายามเท่าไรครั้งเพื่อให้มันได้ต้องพยายามเท่านั้นครั้งเดบวกเข้าไปอีกหนึ่งจะีะได้ นะี่ยไม่ได้มาคิดว่าโอ้โหฉันล้มาตั้งกี่ครั้งแล้วไม่ได้ต้องนับเลยเนะี่ยไม่ต้องคิดว่าเอ้ทำไมฉันทาไม่ได้อย่าไปคิดตรงนั้นเลยทํายังไงถึงจะทําได้นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดทําไงถึงจะลุกขึ้นอีกมันเราก็คือปฏิบัติตามมารคกแปดนั่นเองอ<ก>ย่าไปคิดเรื่องที่จะมาเป็นธนาเอากุศลกิเลสทาไมมันครอบงำมันชั่วช้าเหลือเกินเราคิดตรงนั้นเนี่ยให้กําลังมันนะ <โก S 1> เรา,าเอาใจไปใส่ตรงไหน,นตรงนั้นเป็นกําลังขึ้นมาเพราะนั้นเราเอาใจมาใส่ตรงเรื่องที่เราทําได้เรื่องที่เราาทํไไม่ด้อย่าเรื่องไหนเราทําาาได้กยวจจใเนี่เราได กายเราทายังไงรักษาศีลให้ดีวาจาเราทำยังไงเราให้มีสมาวาจารยาเราทํายังไงให้มีเมตตากันมีกรุณากันนั่งสมาธิบริบัติธรรมตาเช้าเย็นสวดมนต์ด้วยนี่เป็นเรื่องดีแต่ทาไปทําไปเนี่ยมันก็อาจจะล้มบ้างก็ธรรมดาล้มแล้วทำยังไงก็ลุกขึ้นใหม่ทําใหม่ก็แค่นั่นเองอืมเจ้าค่ะคือว่าไม่ไม่ละความเพียรนะเจ้าค่ะอันนี้แหละคือเป็นผู้ที่มีความเพียรไม่ย่อหย่อนไม่เลิกล้างในกุศลธรรมทั้งหลายเจ้าอย่าเลิกอย่าเลิก ให้มีกําลังใจให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เลิกนไม่เลิกความเพียรต่อให้เหลืออยู่แค่สามอย่างคือเหลืออยู่แค่หนังเหลืออยู่แค่เอ็นหรืออยู่แค่กระดูกก็ตามะเนื้อและเลือดในกายจะเกิดแห้งไปก็ตามเนี่ยก็จะไม่เลิกทําความดีเจ้าค่ะเอางี้ซะอืมเจ้าค่ะก็ให้ตั้งจิตอย่างนี้นะเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูรอภีปโน พระาอาจารย์องค์ป่าถกประจารายการธรรมรับอรุณท่านได้เมตตาที่จะตอบปัญหาที่ท่านทันตแพทย์หญิงพิมลเมธนาวินได้เขียนถามมาสําหรับในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการาพระอาจารย์เพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเาบานสาธุเจ้าขา